ยามเย็นค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บชาแนลเป็นอีกแล้วนะคะเย็นนี้นะคะคือมันกินอะไรก็จะสลับกันไปนิดหน่อยนะคะเย็นนี้มิมี่จะชวนเพื่อนๆมากินขนมจีนนี่นะคะขนมจีนหวานเย็นขนมจีนตอนเย็นนะคะนี่นะคะมันมี2น้ำค่ะมิมี่ไม่แน่ใจอีกน้ำอันนี้มันจะเป็นแกงเผ็ดหรือว่าแกงเผ็ดแกงเนื้อหรือว่าแกงป่าน่าจะเป็นแกงเผ็ดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำยากะทินะคะเราจะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่อันนี้ชุดละถ้าแม่มีจำไม่ผิดอ๋อชุดละ25บาทนะคะมี2น้ำแล้วก็ปริมาณขนมจีนแล้วก็ผักจะอยู่เท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทานเราจะใส่ไปแบบนี้เลยใส่น้ำกะทิก่อนนะคะคือน้ำกะทิที่นี่นะคะเข้มข้นนะคะใส่ไปนิดเดียวก็คนมากขนมจีนขึ้นชื่อของภูเก็ตก็คือผักเยอะนะคะมากินที่ภูเก็ตนี่ขนมจีนยุ้งยังแปลกใจขนมจีนยุ้งเดียวมันจะอิ่มได้ไงวะพอไปเปิดพอเขาไปยกเครื่องมาเท่านั้นละค่ะเต็มโต๊ะไปหมดเลยทั้งผักทั้งอะไรนะคะเครื่องเคียงนะคะเริ่มอิ่มแล้วค่ะซัดแต่ผักเลยอร่อยเหมือนเดิมนะคะขนมจีนก็เป็นน้ำยากะทินะคะน้ำยากะทิก็จะเป็นเหมือนประมาณแกงกะทิน้ำพริกแกงกะทิทางใต้นะคะที่แม่มี่เคยเอามาทำประจำแล้วก็ใส่ปลานะคะแต่ถ้าเป็นปูเขาก็จะใส่เนื้อปูอะไรแบบนี้ค่ะแกงน้ำยากะทิปูอะไรอย่างเงี้ยลองเอานี้ใส่บ้างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดแกงกะทินะคะอันนี้เป็นแกงเผ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นกะทิแกงเผ็ดแกงกะทิหรือว่าแกงกะทิแล้วก็ใส่แกงไตปลาผสมมันก็อร่อยนะคะทุกอย่างคือไอ้ขนมจีนพวกเนี้ยเวลามาผสมกันมันจะลงตัวหมดเลยค่ะเขามีสับปะรดให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือเคยสังเกตไหมคะว่ามันจะมีแค่น้ำเงี้ยวกับน้ำยาอยู่สองอย่างแล้วก็น้ำเงี้ยวน้ำใสนะคะก็เราก็จะปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเราไม่ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวก็ใส่พริกป่นพริกคั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็ผักแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วเสร็จเลยน้ำปลาอะไรเงี้ยอ๋อที่อัศกรมีนั่นด้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะข้าวซอยค่ะข้าวซอยไก่แม่มี่ไม่กล้าซื้อมาคุณป๋าชอบแต่ว่าที่นี่จริงๆคือคุณป๋าเพิ่งผ่าตัดมาแล้วเขาห้ามกินไก่นะคะแม่มี่ก็เลยไม่ให้ไม่ซื้อมานะคะข้าวซอยทำได้น่ากินมากนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นแกงเผ็ดนะคะรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงอร่อยค่ะถ้ามีผักเยอะๆอร่อยมากเลยนะเนี่ยต้องไปนั่งกินที่ร้านนะคะเมื่อเย็นไม่มีเดินลงไปหาซื้ออีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อเช้าอะขนมจีนเขายังไม่มาไม่นั่งทับขาด้วยที่ต้องแอบมาทานข้างนอกนะคะไม่ใช่อะไรนะคะคุณป๋าเปิดทีวีเสียงดังมากตั้งแต่ฟื้นตัวมานี้ก็แบบว่าเปิดนอนเปิดทั้งวันเลยอะเห็นป๋านึกว่าพ่อมีผัวเหมือนมีพ่อเขาก็ประมาณนี้นี่เองอะค่ะป๋านะคะสมัยที่ยังไม่เสียนะคะก็อย่างเงี้ยมาเลยค่ะเปิดทีวีหลับตาก็ยังเปิดนะคะแอบปิดไม่ได้พอปิดปุ๊บก็บอกโอ้ยหลับตาฟังอยู่ว่ารีบเปิดโอ้โหสุดยอด
หลับตาฟังพอปีปุ๊บตื่นนะฮะเขาบอกมีผัวเหมือนมีพ่อแล้วก็อุ่นใจอย่างนี้นี่เองนะคะยังมีอาหารเหลืออยู่ก็คือมีปลาเอ้ยมีปลาซีอิ๊วเหลืออยู่อีกหนึ่งกล่องนะคะไม่มียังไปหยิบมาอีกนะคะอยากกินแล้วก็มีขนมที่ขนมโบราณที่เพื่อนอาจจะไม่รู้จักที่จริงมีหลายตัวแหละมันไม่อยากหยิบมากินเดี๋ยวก็กินหมดน้ำหนักขึ้นพรวดเลยไม่มีไปชั่งน้ำหนักที่หน้าเซเว่นมาน้ำหนักแค่63เองนะคะอุ้ยมีอะไรแวบๆอยู่ข้างหลังอ่ะอะไรป๋าแอบดูด้วยนะคะว่าเรานินทาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะเคยกินกันหรือเปล่าไปถ่ายว่าขนมอะไรเอออันนี้คือขนมตอกนะคะขนมตอกก็ที่ทำมาจากข้าวตอกนั่นแหละค่ะขนมเดี๋ยวเอาไปคลุกข้าวตอกนะคะคือสะบัดทั่วเลยจีนตอนนี้ฝนเริ่มตกไม่ใช่เริ่มตกหมายถึงว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะวันนี้ฝนตกนะคะภูเก็ตนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะไม่กินน้ำแกงเสร็จเป็นหนึ่งรายการกินอะไรต่อดีเนาะขนมตอกจะเอาแค่ให้ชิมให้เพื่อนเพื่อนชิมให้เพื่อนชิมรสแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะคือมันจะมีรสทุเรียนอันนี้เป็นขนมตอกรสทุเรียนนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าทุเรียนนะคะทุเรียนกวนอ่ะรูปสภาพทุเรียนกวนนะคะเอาไปคลุกกับข้าวตอกเขาเรียกขนมตอกถ้าไม่เป็นทุเรียนก็อาจจะเป็นสับปะรดอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวนนะคะแล้วก็ไปคลุกกับข้าวตอกเหมือนกินทุเรียนเลยอ่ะอร่อยมีความหนึบมีความหนึบของข้าวตอกเหนียวนิดนึงแล้วก็คันตาแล้วก็ความหวานของทุเรียนกวนมันเป็นทุเรียนกวนเหมือนกับกินเยอะดีไหมอ่ะกินเยอะไม่ดีหรอกอ้วนเนาะเก็บไว้บ้างกินให้รู้รสนะคะไม่กินนานแล้วแต่อันนี้ได้มาเป็นรสทุเรียนขนมตอกรสทุเรียนถ้าเราเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็จะเป็นก้อนขึ้นมาอีกนิดนึง
สงสารข้าวปลาย่างจะต้องไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเข้าไมโครเวฟนะคะวันนี้ก็คงไม่มีใครกินแล้วคุณป๋ากินข้าวแล้วทีนี้ช้อนอ่ะช้อนที่โรงพยาบาลน่ะแม่มี่ก็คงจะตาดีตาร้ายเอาไปเสียดูนี่ค่ะลดช่องนะคะ15บาทถึงเบลอไม่ใช่ลดช่องวัดเจดนะคะอันนี้วัดไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะวัดข้างๆนี่แหละค่ะถึงเบลอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมโอ้โหรึนี่นะคะขยับนิดนึงกินไม่หมดแช่ตู้นะคะวันนี้แบบว่าอากาศเย็นน่ะไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยอะค่ะกินอะไรไม่ค่อยลงเลยถ้าฝนตกอากาศเย็นนี่จะไม่ค่อยกินอะไรเกลียดคนมัดหนังยางมากเลยอะลดช่องราคาถูกนะคะมันก็จะไม่เหมือนลดช่องวัดเจดตรงที่ว่ากลิ่นของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เนาะน้ำตาลไหมกลิ่นน้ำตาลที่เข้มข้นอะไรแบบนั้นอะลดช่องวัดเจดไม่มีทุกทีไม่เคยชิมนะพอไปได้ชิมก็อ๋อคืออ๋อนี่คือแบบมันต่างกับลดช่องที่บ้านเราอะบ้านเราใช้น้ำตาลหอมอ่ะบ้านเราไม่ได้ใช้น้ำตาลแบบนั้นอ่ะเนี่ยค่ะน้ำตาลแดงน้ำตาลมะพร้าวอ่ะถ้วยเบลอเลยนะคะคือเทไปอ่ะเกือบเต็มถ้วยเนี่ยค่ะ15บาทนี่นะคะแม่มี่จะกินนิดเดียวค่ะเพราะว่าโดนไอ้ข้าวตอกนี่เข้าไปก็ 3-4 คำก็ไม่ไหวแล้วเอาแช่เย็นไว้ก่อนนะคะรอบดึกถ้าหากว่ากินยาไปแล้วหลับไปแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ายังไม่หลับก็กลับมาเขย่ามันต่ออีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนทานยาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะ 5:00 น 6:00 น 4:00 น 5:00 น 4:00 น 5:00 นหรือมีความรู้สึกว่ามันหิวแล้วเลยเฉยๆค่ะไม่มีอะถ้าไม่มีไม่หิวนะคะเดี๋ยวคุณป๋าก็หิวสองคนผัวเมียเนี้ยเดินตะเวนเปิดตู้เย็นกันทั้งวันแล้วค่ะรสช่องกับไม่มีนี่รสช่องแบบเนี้ยถ้ามีแตงไทยนะคะแจ่มเลยอะโอเคเหลือไว้สักครึ่งถ้วยไว้ให้คุณป๋าดีกว่านะคะส่วนแม่มี่อิ่มแล้วมีน้ำมะตูมด้วยนะคะน้ำมะตูมแช่เย็นแต่ว่าไม่หวานนะคะของคุณป๋าแม่มี่หยิบมาประตูมรู้จักเลี้ยงก็ไม่รู้แต่ก็คงช่วยแก้อืดได้พอสมควรแล้วค่ะตอนนี้พอรู้สึกว่าอิ่มมากอุทองอยู่แบบนี้แบบเหงาเหงาว่าอยู่คนเดียวเหมือนไม่คุยกับใครอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็คุยกับกล้องอะไรไปก็คิดว่าได้คุยกับเพื่อนนะคะก็คุยกับเพื่อนๆอะไรให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยว่าฉันเหงาจังเลยฉันอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยโอเคอิ่มแล้วค่ะมื้อเย็นของวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่20เท่าไหร่แล้วว่า24แล้วนะคะใช่ไหมเมื่อวานเข้ามา22นอนยิเมื่อคืน23 24จำไม่ได้อ่ะจำวันที่ไม่ได้แล้วอ่ะ
รู้สึกว่านี่นอนกี่คืนแล้วนอนสองคืนแล้วมั้งเออไม่รู้ก็หากินแต่ก็ช่างมันนะคะเนี่ยค่ะอิ่มแล้วมื้อเย็นบ๊ายบายลาก่อนนะคะมาพบกันใหม่นะคะมื้อเช้ามื้อต่อไปนะคะมาอร่อยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะกับข้าวโรงพยาบาลยังมีของอร่อยอีกเยอะนะคะข้าวซอยยังไม่ได้ลองเลยค่ะ